วัดสพแหลมฉบังร้อยตำรวจเอกนิยมชัยสาววงหากพบเจ้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบให้แจ้งตุ๊ด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 ผมก็ไม่เข้าใจว่าผิดชื่อพลตำรวจตีคำพลลีลาประภาพรผิดทับไว้อุปกรณ์พจวชลบุรีต้นตาแปดไม่ใช่นะหมายเลขโรงเรียนเจ้าหน้าที่ทางสายด่วนหรือ599ไม่ต้องโทรโทรไปไม่ไล่ผลไม่มีผลโทรแล้วไม่มีผลนะพยายามโทรแล้วไม่มีผลโทรแล้วไม่มีใครรับสายให้คำตอบไม่ได้ก็ประเทศสุดๆเมื่อกี้ขอลืมถามอ่ะว่าไม่แน่ใจว่าใครว่างเอาแจ้งมาตามนั้นคนถนนน่าจะลงมาข้างล่างครับครับอย่าพูดอย่างนั้นสิคะเออขัดขวางตรงไหนเออไม่ได้ขัดขวางนะคะอย่าพูดอย่างนั้นสิคะเจ้าหน้าที่ครับได้ไม่ได้ว่าทำไมทำไมด้วยความจริงดีไม่ได้ขัดขวางนะคะไม่ได้ขัดขวางแค่นั้นเองถ้าทำถูกเพราะมันสถานพี่นะมาทำเลยเพื่อนนี่มันใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้เบอร์หมวกนะคะเดี๋ยวจะอ่านเบอร์หมวกให้นะคะ1599ก็ใช้ไม่ได้ที่สอบถามผู้ควบคุมด่านครับแต่หรอกไม่มีอะไรหรอกแค่ว่าแค่มันไม่ถูกก็นั่นเองครับเดี๋ยวจะบางหมวกไม่มีเบอร์นะคะผมก็จะยินดีแล้วก็สนับสนุนไงคนเมาแล้วขับเยอะครับก็ไม่ทำตามกฎหมายเยอะขับเลยอันนี้ตอบไปตรงนอกจ้ะตั้งนานหรือยังคะตั้งตอน10โมง10โมงมันเวลาเลิกด่าน11โมงครึ่งครับอันนี้เลิกแล้วใช่ไหม11โมงครึ่งแล้วครับ11โมงครึ่งเลิก11โมงครึ่งเนาะนี่นะผู้กองนิยมนะจ๊ะดันไม่ของใครผู้ควบคุมด่านอยู่รถข้างหน้าเดินไปก็ได้พี่สอบถามได้นายคนมอสุลาเข้าโรงพักคนครับบางอย่างผมกลับไปก็ได้อยู่อย่างนี้ก่อนเพิ่นว่าเฮามาพวนดานแล้วจ้ะนี่นี่เก็บแล้วพอดเก็บหรอไม่มีอะไรเออพอดเก็บแล้วว้าวพี่ใหญ่ตลาดนัดคือที่ตลาดนัดแต่บอกว่าถือหูอยู่ได้เจ้าหันว่าเฮาลงคัดขวางเพิ่นว่าเฮาพวนแต่ซึ่งๆแล้วป้องจะให้โดนผู้ต้นไม่ได้โดนไม่ได้โดนสวัสดีค่ะผู้กองสวัสดีครับผู้กองโอ้ยท่านรองโทษทีโทษทีโทรศัพท์กันอยู่ก็จริงๆผมว่าตำรวจเขาทำงานป้องกันเหตุนะผมว่าคือควรจะผมอยากจะขอให้การประชาสัมพันธ์ครับผมทำไปเหมือนกับการมันเหมือนกับการแบบว่าเอ้ยตำรวจถูกจ้องจับตาหรือเปล่าเนี่ยพี่คนอย่างคนนี้เขาดื่มมาเข้าใจเข้าใจอันนี้อาเคสไหนที่ไอ้นั่นก็ว่าไม่ให้เขาขับเขาจะเกิดอันตรายกับตัวเขาครับผู้กองกับชาวบ้านแล้วพี่เนาะก็อย่างพี่มาแล้วผมมาเขาเสียหายไหมอันนี้อันนี้ผู้กองนะคะผู้กองนะคะเขาไม่ได้เสียหายที่ผมมาใช่พี่ไม่เสียหายแต่ผมอยากจะขอพวกพี่ว่าถ้าท่านทำถูกถ้าท่านปล่อยไปท่านละเว้นนะก็ถูกไงก็ใช่ไงแล้วผมขับเรียกว่าผมอะไรพี่ชื่ออะไรทองทองเลยล่ะเป็นทองครับเออลายมีเบอร์มีเพราะฉะนั้นผมเราอยู่ด้วยกันในพื้นที่นะผมอยากจะขอว่าครับประชาชนการทำงานเรามาช่วยกันสร้างช่วยกันสร้างให้เราไม่ได้มาขัดขวางนะคะเจ้าหน้าที่ทำไปเลยจ้ะเป้าหมายเดียวกันสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมถูกป่ะถ้าพวกผมทุจริตหรือพวกผมประพฤติไม่ชอบเนี่ยมันก็มีช่องทางในการร้องทุกข์กับตำรวจกันแล้วใช่ไหมฮะผมอยากจะขอพวกพี่ว่าอาทิตย์พี่ผมมองว่าสำคัญพวกผมว่าพวกผมไม่ได้ทำอะไรที่มันเกินเลยเพราะว่าได้ยินทั่วโลกจ้ะ
ทั่วประเทศเลยเนี่ยเนี่ยประชาสัมพันธ์ไปเลยจ้ะทั่วประเทศเลยผมอยากจะให้ช่วยกันว่าที่ประจำโรงว่าตำรวจมาทำหน้าที่หนึ่งผมว่ามันมีความจำเป็นต้องมีด่านไงป้องกันเหตุก็ป้องกันเหตุถ้าไม่มีเนี่ยที่เขาอาจจะไปชนเลยไปล้มอะไรก็ได้ผมเจอเนี่ยเขาน่าจะเมาเพราะผมยืนผมได้กลิ่นแรงแล้วผมจะมีไม่ได้เอาเงินเข้ามาเงินก็ไปเป่าลูกค้าอย่างเงี้ยครับพี่ทำงานผมก็ทำแค่เนี้ยเลยอธิบายให้พี่ทราบว่าเราเข้าใจที่พวกผมทำงานเนี่ยพวกผมมีจุดประสงค์เท่านี้ครับเข้าใจเข้าใจป้องกันเหตุได้นะครับพี่ผมไม่ได้มีอคติกับท่านนะที่ผมมาประชาสัมพันธ์ให้รู้มาผมก็เจอที่ก็ควักกล้องออกมาเอ๊ะมันเผยแพร่ทั่วโลกเหมือนกับว่าเอ้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจไปทำอะไรไม่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าไม่ไม่คิดไปอย่างนั้นอย่าคิดไปมันไม่เอาไม่เอาแล้วนี่ไม่ได้เก็บด่านหนีพี่นะพอดีไม่เกี่ยวเวลามันจะเที่ยงแล้วจะเที่ยงด้วยอันนี้คนเมาด้วยนะครับพี่แล้วแต่ท่านจะทำไปที่มันถูกมันต้องอ่ะพี่เป็นของเข้าใจเนาะเข้าใจทำไมจะไม่เข้าใจผมต้องการให้ขยันใครที่มาตรวจสอบนะพี่ผู้หญิงนะผมก็ขอดูว่าเขาเป็นใครมาจากไหนยังไงใช่ใช่ใช่ใครดูผมผมเปิดเผยผมร้อยตำรวจเอกนิยมมีป้ายที่ด่านผมเป็นหัวหน้าด่านเดี๋ยวผมก็ขอดอกขอดูพี่หน่อยได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะดูได้ดูได้เด็กดูได้ขออนุญาตหรือยังคะโอเคนะขออนุญาตหรือยังคะถ่ายรูปขออนุญาตหรือยังไปถ่ายกล้องเหมือนผมนี่แหละพี่ขออนุญาตผมยังไม่พี่เป็นปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าคะหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไหมพี่คุณฉันประชาชนค่ะคุณเป็นเจ้าหน้าที่ประชาชนจ่ายเจ้าหน้าที่ถ่ายได้แต่เจ้าหน้าที่จะถ่ายเราคือต้องขออนุญาตค่ะเป็นยังไงน้องมีครับผมมีแอลกอฮอล์เดี๋ยวพาไปตรวจที่โรงพักนะครับต้องเป็นภาคประชาชนประชาชนจ้ะประชาชนค่ะไม่เป็นไรพี่ก็คือถ้าไปเป่าแล้วไม่มีคือไม่มีเดี๋ยวตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้แล้วออกมาทำไมเข้าเวรอยู่ตรงนี้ออกมาทำไมเนี่ยฮะเลิกการยังไงใช่ล่ะจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวสี่ลองบางคนอยู่ที่มักถ่ายรูปห้าแล้วบอขออนุญาตถ่ายโหลดบ่ต้องลืมสิไปแน่นอนล่ะสิแน่นอนเพราะว่าเราเป็นประชาชนเราถ่ายได้แต่เจ้าหน้าที่จะมาถ่ายตัวประชาชนน่ะถ่ายบ่ได้แล้วจะเด้อจำไว้ถ้าอยากถ่ายก็ต้องขออนุญาตเฮาซะก่อนถ่ายแบบนี้ลักถ่ายเนี่ยลักถ่ายบ่ได้จ้ะลักถ่ายน่ะก็ดูได้ร้อยครั้งไม่มีคนรับไม่ต้องไปวุ่นวายแล้วมันกลับเข้าใจได้เพราะนั้นผมเพิ่งไปตำหนิที่หรอกทำไม่หมดฟังครับเข้าใจกันแล้วเนาะครับครับครับสวัสดีจ้าจ้ากันนะสวัสดีครับจ้าเอาน้องอมกลับตอนนี้เอาซ้อนไปลงพักร้อนไหมพี่ร้อนไม่เป็นไรเพื่อประชาชนสองแต่มาจากธุระที่บางละมุงก็พอสมควรจ้ะ